มุมบ้านหลังสวน EP นี้จะชวนคุณไปเดินชมสวนดอกไม้รวมถึงเลือกซื้อสารพัดพันไม้และร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆหลากหลายในงานพันไม้งามอลังสวนหลวงร.9มูลนิธิสวนหลวงร.9ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็เชิญทุกท่านเยี่ยมชมงานพันไม้งามอลังสวนหลวงร.9งานใหญ่ปลายปีที่คนรักต้นไม้และสวนต่างรอคอยงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีบนพื้นที่กว่า500ไร่ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาหน้าสวนหลวงร.9กรุงเทพมหานครภายในงานจะถูกเนรมิตให้งดงามโดยไม้ดอกไม้ประดับสะพรั่งหลากสีสันพร้อมด้วยกิจกรรมดีๆมากมายตื่นตากับนิทรรศการมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบานณสวนหลวงร.9และชมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงพันไม้หายากมากมายเพลิดเพลินกับตลาดหลังวังและกิจกรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นการสาธิตงานหัตถศิลป์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยช่วงนิทรรศการดินน้ำลมไฟสมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิทรรศการมหัศจรรย์พันธุ์พฤกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นเหลืองลองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยณบริเวณสวนลมณีกิจกรรมสอยกัลยาณพืชลุ้นโชคและที่คนรักต้นไม้ต้องไม่พลาดคือร้านจำหน่ายพันไม้ราคาถูกของสวนหลวงร.9รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสารพัดพันไม้อีกนับร้อยร้านค้าที่มีพันไม้มาให้เลือกซื้อกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบไม้ผลไม้สะสมหายากรวมถึงอุปกรณ์จัดสวนอีกครบครันพบบูธจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมายจากทั่วทุกภูมิภาคชมการแสดงดนตรีในสวนจากวงทีโอกทม.ปิดท้ายการจัดงานสุดอลังการด้วยการแปลอักษรของฝูงบินโดรนนับร้อยลำในวันที่10ธันวาคม2566ที่บริเวณตะพังแก้วเก็บน้ำสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลงที่สถานีสวนหลวงร.9จากนั้นเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่หรือรถสองแถวกระทั่งในช่วงแดดโล่งลมตกก็สามารถเดินเท้าไปยังสวนหลวงร.9ได้ไม่ไกลจนเกินไปโดยจะมีค่าเข้าชมงานท่านละ10บาทและสำหรับท่านที่ต้องการนำรถยนต์เข้าจอดในบริเวณงานก็จะมีค่าจอดรถเพิ่มเติมอีกคันละ50บาทขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ